บางคนกินเพื่ออยู่บางคนอยู่เพื่อกินแต่มีบางคนกำลังกินเพื่อจะได้ไปสู่สุคติอาหารสิ่งที่ไม่ได้หล่อเลี้ยงแค่ชีวิตเราแต่ยังหล่อเลี้ยงจิตใจและเยียวยาความรู้สึกแย่ๆแต่หากกินมากเกินไปมันจะกลายเป็นการเสพติดพฤติกรรมเสพติดอาหารเกิดจาก2ปัจจัยหลักปัจจัยภายในเกิดขึ้นตามอารมณ์มีความสุขทุกครั้งที่ได้กินและได้ลิ้มลองเกิดจากความเครียดหรืออาการเบื่อหน่ายในวิธีดำรงชีวิตด้วยความเศร้าจากเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจเช่นผิดหวังตกงานโรคหัดและปัญหาทางอารมณ์อีกมากมายที่เกิดจากบริบทรอบข้างของผู้ที่มีพฤติกรรมเสพติดทางออกของร่างกายคือการเพิ่มฮอร์โมนเอนโดฟินที่ได้มาจากการกระทำสิ่งที่ถูกใจการกินจึงเป็นอีกหนึ่งทางออกเพื่อทดแทนความเครียดและเพิ่มปริมาณความสุขความฟินจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ปัจจัยภายนอกการถูกบริบทรอบข้างชักนำให้มีพฤติกรรมการกินที่ผิดมีแบบอย่างการกินที่ไม่ถูกต้องหรือถูกยั่วยุโดยสื่อบวกกับค่านิยมด้านการกินอาหารที่ไม่ถูกต้องของคนในสังคมรอบข้างทำให้เกิดพฤติกรรมการติดการกินอาหารที่ยากจะแก้ไขและนำมาสู่โรคร้ายต่างๆเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคร้ายมากมายที่จะเข้ามาหาคุณแบบไม่รู้ตัวถ้าคุณรู้ตัวว่ากำลังเสพติดการกินเราอยากให้คุณไปหาหมอแต่ก่อนไปหาหมอเราอยากให้คุณไปหาตัวเองแล้วถามว่ารักตัวเองแค่ไหนทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อตัวเองได้หรือไม่ถ้าคุณชอบกินก็กินให้มันถูกกินให้มันดีกินให้เป็นอยากกินอะไรก็กินแต่กินให้ครบ5หมู่กินแล้วต้องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกายและใจที่ดีที่คุณกินก็เพื่อมีชีวิตต่อคุณจะได้อยู่บนโลกใบนี้ไปอีกนานๆกินเพื่ออยู่และมีความสุขกับชีวิตกินด้วยปัญญาเราจะได้รักษาลมหายใจและใช้ชีวิตที่ถูกต้องงดงามอย่างมีความสุข